สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับ1ชั่วโมงนับจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำว่ากันด้วยเรื่องราวของชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยเป็นหัวข้อการสนทนาที่ท่านอาจารย์หมาได้ตั้งขึ้นนะฮะด้วยเจตนาที่ว่าอยากจะให้สนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ได้เรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยที่อาจารย์สอนอยู่ในทุกๆวันเนี่ยเมื่อเขาเรียนรู้แล้วเขาเอาไปใช้แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตอย่างไรแขกเชิญผมในวันนี้เป็นสุภาพสตรีครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยเยอะแยะมากมายที่สำคัญเขาเริ่มจากความไม่เชื่อและต่อต้านแต่ปัจจุบันเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีฮวงจุ้ยอยู่ทุกลมหายใจก็ว่าได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับครับกับแขกเชิญผมวันนี้ครับพี่เต่าฮะคุณงามทิพย์บุรารักษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เต่าคุณหน้าคุณตากันดีไปต่างประเทศกับอาจารย์ก็บ่อยไม่ได้ไปนะจริงค่ะแล้วผมเจอพี่คืออาจจะเป็นเพราะเราเจอกันที่ ASTV อ๋อใช่เจอพี่บ่อยเหมือนกันนะใช่ๆเป็นแฟน ASTV เป็นพันธมิตรพันแท้ใช่ตั้งแต่แล้วพี่ไปร่วมกับคุณสนธิอ่ะพี่ก็ต่อต้านคุณสนธินะทำไมคนประหลาดคือไม่ค่อยชอบอะไรที่เรามีความรู้สึกมันฝืนธรรมชาติแรกๆเนี่ยพี่จะดูว่ามันฝืนธรรมชาติน่ะแต่พอถึงช่วงระยะหนึ่งพี่จะเปิดใจว่าอ้าวลองดูซิคนคนนี้ทำไมเขาถึงเชียร์ทักษิณแล้วเขาก็พี่ก็ได้มีโอกาสได้ดูก่อนที่พี่จะไปอยู่กับหลานที่ต่างประเทศแล้วก็นานมากแล้วนะนานค่ะนานแล้วก็เขาพูดถึงเรื่องปตท.คนก็เขียนจดหมายไปอันนี้เราเล่าขออนุญาตนะคะเล่าว่าทำไมถึงได้มารู้จักคุณเมย์นะคะก็คิดไว้ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงเชียร์ทักษิณจังเลยอันนี้สมัยนู้นใช่พี่นี่ต่อต้านทักษิณตั้งแต่แรกเข้าการเมืองแล้วเสร็จแล้วพอวันนึงเขาก็บอกว่าถ้าวันนึงคุณทักษิณเนี่ยทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ผมจะเป็นคนแรกที่ออกมาต่อต้านพอหลังจากนั้นพี่ก็จับผิดเข้ามาตลอดแล้วเขาก็ทำไงฮะพอเขาทำเขาก็ทำในสิ่งที่เราอยากจะให้มีคนทำเราก็เลยได้รู้จัก ASTV แล้วก็มาได้ดูรายการคุณเกษตรตอนช่วงที่หลังชุมนุมใหญ่ปี51พี่ก็ได้มาดูเปิดยูไม่ทราบยังไงพี่ก็จูนไปเจอพี่ก็ตั้งใจดูตอนนั้นผมจัดอะไรนะจัดรายการสาพยากรนี่แหละค่ะตอนกลางคืนหรือเปล่าใช่กลางคืนตอนนั้นสมัยนั้นยังเป็นช่องเท่าแก่ใช่ใช่แล้วก็มีอยู่วันนึงไม่รู้เป็นยังไงพี่ก็มาเห็นอันนี้เล่าเท้าความต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องมาเลยว่าพี่ก็ได้มีโอกาสได้ดูวันนั้นน่ะอาจารย์ของเราท่านออกรายการพอดีอาจารย์มาเนี่ยค่ะแล้วพี่เป็นคนเกลียดสีดำเพราะเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าสีดำเป็นสีอัปมงคลเป็นสีทุกโศกจะใช้ก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆในบ้านเราจะไม่มีใครใช้สีดำไม่มีติดบ้านเราจะใช้ก็ต่อเมื่อจำเป็นเช่นมีการตายมีได้แค่ชุดเดียวพี่ก็เห็นมียุคนึงเนี่ยประมาณสัก10กว่าปีมาแล้วทำไมคนไทยเนี่ยเด็กหนุ่มสาวพวกโดยเฉพาะพวกที่ทำงานเกี่ยวกับอาร์ตทั้งหลายเนี่ยทำไมเขาถึงใช้สีดำพี่ก็ค้อนในใจเนี่ยขอประทานโทษนะคะถ้าหากจะกล่าวว่าพ่อแม่มึงตายแล้วยังไงมึงถึงไว้ทุกข์กันทั้งประเทศพี่พูดอย่างนี้จริงๆนะคะอันนี้ต้องขอโทษด้วยมันเป็นความในใจจริงๆว่าเราต่อต้านสิ่งนี้จนกระทั่งมาดูอาจารย์เห็นคนนี้ใส่ชุดดำอะแล้วพูดเรื่องฮวงจุ้ยอะมีเหรอมันเป็นไปได้ยังไงทำไมมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องพุทธคุณพี่จะเชื่อในความกตัญญูในความดีนะฮะคิดดีทำดีพี่ไม่เชื่อไอ้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เราพิสูจน์ไม่ได้อะแล้วจนกระทั่งมารู้ว่าธนาคารกรุงเทพเนี่ยเขาคัดสรรพนักงานเนี่ยเขาก็ใช้ฮวงจุ้ยส่วนหนึ่งซึ่งแล้วก็ใช้โง่เฮงใช้อะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะมันจะบ้ากันใหญ่หรือเปล่าแล้วก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมฮะจนกระทั่งมาดูอาจารย์เนี่ยพี่ค่อนอาจารย์ค่อนข้างที่จะแรงว่าทำไมแบบไม่รู้จักคืออันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ด้วยความที่พี่เต่าก็เป็นคนที่ศึกษาหรือว่าต้องพิสูจน์อะไรจริงๆพอเห็นทีแรกแล้วเป็นเรื่องที่มันเรื่องฮวงจุ้ยหรือเรื่องพยากรมันพิสูจน์จับต้องไม่ได้ใช่ไหมใช่เรายิ่งแอนตี้เข้าไปใหญ่ใช่พูดง่ายว่าจะเป็นพวกมาทำมาหากินหรืออะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่ลักษณะพี่ไม่ได้คิดว่าทำมาหากินพี่คิดว่ามันเป็นความเพ้อเจ้อของคนหรือเปล่าซึ่งเราไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนว่าท่านเป็นใครเดี๋ยวนะแล้วก่อนหน้านี้รู้จักเรื่องฮวงจุ้ยมาก่อนไหมพี่เคยได้ยินแต่พี่ไม่รู้จักแล้วไม่เชื่อ
โหราศาสตร์พี่ก็ไม่เชื่อพี่บอกแล้วพี่เชื่ออย่างเดียวคืออำนาจพุทธคุณพี่จะไปไหนโทษนะฮะอำนาจพุทธคุณมันก็พิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีนี่พิสูจน์ได้ค่ะเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาว่าถ้าคนเราทำดีคิดดีเราจะได้แต่สิ่งดีๆอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราถูกปลูกฝังไงปลูกฝังแต่เราก็พิสูจน์ได้ว่าเราก็ไม่ตกต่ำเราไม่ตกต่ำไงฮะเวลาเราจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างน้อยในใจเราไม่ทุกข์เราก็มีความปรารถนาดีให้กับทุกๆคนนะคะเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พี่ถือว่ายิ่งใหญ่ทำให้เรามองคนเนี่ยเราพิจารณามากขึ้นน่ะจะเชื่ออะไรก็ต้องเชื่อด้วยสติโอเคงั้นก็เป็นเรื่องที่เราเชื่อในเรื่องของพระพุทธศาสนาคิดดีทำดีพูดดีอะไรก็ว่าไปแต่เรื่องอื่นเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในหลักศาสนาเราก็จะไม่เชื่อและแอนตี้ด้วยต่อต้านต่อต้านแล้วก็อาจารย์ก็พูดพี่ก็พยายามนะพี่ก็จะมีโอกาสถือว่าพี่โชคดีนะหรือว่ามันอะไรก็ไม่ทราบนะเพราะว่าการที่พี่จะนับถืออะไรสักอย่างนึงหรือจะฝากตัวเป็นศิษย์ใครเนี่ยพี่ต้องเชื่อได้ 100% นะจะต้องไม่มีอะไรติดค้างในใจพี่ว่าสามารถตอบคำถามพี่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะตามไปอีกหลายๆเรื่องที่พี่จะเล่าให้คุณเมย์ฟังคือหลังจากที่เปิดใจฟังอาจารย์เนี่ยนะคะพี่ก็พยายามติดตามมาดูซิว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มาเจอผมสักประมาณเดี๋ยวนะถ้าจะว่าต้นปี52ปลายปี52ที่ผมเริ่มรู้จักอาจารย์ต้นปี53ค่ะที่เริ่มทำรายการตรงนี้ใช่ใช่แรกๆผมเองก็ไม่ได้เชื่อเหมือนกันเท่าที่พี่เห็นถ้าจะพอจำกันได้เวลาอาจารย์พูดอะไรมาผมก็จะเถียงอยู่ตลอดใช่ไหมใช่ฮะดูไปนานแค่ไหนถึงเขาเรียกอะไรทำความเข้าใจหรือเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เราต่อต้านมันเริ่มจะคลายๆลงคือมีอยู่วันหนึ่งตอนที่จะเปลี่ยนนักกษัตริย์ปีเข้าปีใหม่ใช่ไหมปีเถาะค่ะปีเถาะเป็นรูปอาจารย์จะมีอัญมณีเป็นรูปกระต่ายในดวงจันทร์ใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์ก็บรรยายเป็นหินใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหินแล้วเป็นกระต่ายในดวงจันทร์แล้วพอพี่เห็นพี่ก็ฉงนน่ะเอ๊ะฝีมือคนอะไรทำไมสามารถทำได้เหมือนกับภาพที่เราเห็นในดวงจันทร์จริงๆแล้วก็อาจารย์ก็จะเปิดตอนนั้นเรายังหน้ามืดกันอยู่ที่ทำเนียบอยู่นะช่วงนั้นน่ะพี่ก็ตัดใจไปก็ให้ลูกขับรถพาไปพี่ก็ไปเห็นแบบพี่แปลกใจมากนะว่าทำไมไปไหนไปดูที่ที่โรงแรมอามารันส์นะคะก็ไปเห็นหินอันนี้ที่เป็นพี่อยากจะดูก้อนนี้เท่านั้นน่ะว่าทำไมถึงเป็นได้อย่างนี้แล้วเป็นของจริงหรือเปล่าพี่เดินวนเพื่อจะพิสูจน์ให้ได้ว่าหินอันนี้คนทำหรือว่าธรรมชาติสร้างพี่ต้องยอมรับค่ะยอมรับเลยว่าทุกก้อนอัญมณีทุกก้อนในนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ทั้งนั้นเลยเราพิสูจน์ข้างหน้าทั้งหลังอ่ะถ้าหากว่าคนทำเนี่ยมันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้หรอกมันจะต้องมีร่องรอยใช่ไหมคะถ้าเป็นหินแท้ๆเนี่ยข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเขาจะต้องเป็นผนึกเดียวกันอาจจะไม่ใช่จะเหมือนกันทั้งสองด้านมันก็ทึ่งอ่ะคนคนนี้เนี่ยทำไมสามารถที่จะรวบรวมของอย่างนี้มาได้ซึ่งมนุษย์ธรรมดาพูดกันจริงๆนะอย่างเราเนี่ยคงไม่มีความสามารถหรอกพี่ก็ดูทุกชิ้นเลยนะคะเยอะมากนะเยอะมากเลยค่ะพี่ก็ดูทุกชิ้นเลยแล้วเสร็จแล้วพี่ก็พอพี่ก็ส่งสามีพี่กลับบ้านพี่ก็ลองขึ้นไปฟังอ๋อไปวันที่เขามีไปวันนั้นเลยใช่ใช่พี่ก็ลองเปิดแล้วก็เอาน่ะลองดูซิเผื่อเราจะได้อะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วดูซิว่าจะจริงหรือไม่จริงยังไงพี่ขึ้นไปเนี่ยสิ่งแรกที่น้องๆเขาเห็นเขาตกใจน้องที่เคยร่วมชุมนุมกันมาเพราะเขาไม่คิดว่าคนอย่างพี่จะขึ้นไปคือเพื่อนๆกันก็เป็นผู้ที่ไปร่วมชุมนุมเป็นพันธมิตรกันใช่ใช่แต่คนอื่นเนี่ยเขามานั่งเรียนกันก่อนแล้วเขาเรียนมาก่อนพี่ด้วยแต่พี่ไม่มาพี่ไม่เคยไปแล้วพี่ไม่เคยรู้เพราะเขารู้ว่าด้วยว่าพี่เป็นคนแบบนี้ไม่ใช่ใช่แล้วก็พอเขาเห็นพี่เขาก็ไปซุบซิบกันเขามาเล่าให้ทีหลังนะสักปีนึงแล้วเรามาเรียนปีนึงเขาก็บอกพี่รู้ไหมพอเขาเห็นพี่นะทุกคนเขาแปลกใจเขาไม่คิดนะว่าพี่จะมาบอกเฮ้ยแล้วฉันเป็นยังไงหรือถึงคิดว่าฉันไม่มาเขาบอกไม่รู้สิมีความรู้สึกว่าพี่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ใช่พี่ไม่เชื่อแต่วันที่พี่ไปนั่งฟังอาจารย์เนี่ยนะคะพี่สูตรความข้องใจของพี่เพราะบ้านพี่อยู่นราธิวาสช่วงถนนตัดช่องเรียบช่องนนทรีถนนใหม่เนี่ยนะคะพี่ก็สังเกตแล้วพี่เป็นคนชอบสังเกตไงเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะดูเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นคำถามอยู่ในใจเราตลอดแล้ววันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าอาจารย์เนี่ยตอบโจทย์ที่พี่ข้องใจว่าทำไม
บ้านที่อยู่ริมน้ำเนี่ยที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเนี่ยทำไมถึงไม่รุ่งเรืองแต่ถ้าฝั่งตะวันออกทำไมรุ่งเรืองทั้งที่อยู่ริมน้ำเหมือนกันใช่ใช่แม่น้ำสองฟากเนี่ยแล้วก็บริษัท TPI อันนี้ต้องขออนุญาตที่ต้องพูดนะคะเพราะว่าเมื่อนั้นจะนึกภาพกันไม่ออกอยู่เรียบอยู่คลองช่องนนทรีตรงถนนนราธิวาสเนี่ยนะฮะเขาก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้วไอ้คลองนราธิวาสเนี่ยก็เป็นคลองที่สกปรกเขาไม่ปล่อยให้น้ำเข้าซึ่งมันก็เป็นข้อห้ามของฮวงจุ้ยหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าถ้ามีน้ำแล้วน้ำสกปรกขังเนี่ยมันจะส่งผลแล้วแถบนั้นมันไม่เจริญเลยคุณเมย์ไม่ว่าจะเปิดอะไรมันก็เจ๊งทั้งนี้มันเป็นถนนเศรษฐกิจใช่ใช่อยู่ติดกับสีลมใช่ใช่ถนนที่มันตัดผ่านกันน่ะใช่ไหมฮะมันเป็นข้อพิสูจน์อย่างนึงที่อาจารย์ตอบโจทย์แล้วตรง TPI ยุคนึงเขารุ่งเรืองใช่ไหมฮะแล้วตรงนั้นน่ะพี่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดใครมาเปิดใครมาทำอะไรน่ะมันก็ซุดตัวหมดน่ะจนกระทั่งเขาต้องปิดขึ้นป้ายให้เช่าก็ไม่มีใครไปเช่าซึ่งมันเป็นทำเลที่ดีนะคุณแม่ฮะถนนมันพาดใช่ไหมฮะสี่แยกจะไปไหนก็ง่ายใช่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 ออกคลองเตยออกสามคลองสีลมใช่แล้วเราก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าเรียบแม่น้ำเนี่ยฝั่งตะวันตกหันหน้าไปทางฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกเนี่ยไม่มีรุ่งเรืองเลยนะคะนั่นก็คือตอบโจทย์แล้วก็หลายๆเรื่องค่ะหลายๆเรื่องมากเลยที่เรามีความรู้สึกอันนี้เป็นข้อที่เป็นไปได้ยังไงอ๋ออันเพราะเป็นสาเหตุนี้เราก็มานึกภาพแล้วอาจารย์ก็พูดถึงว่าบ้านที่อยู่ในบริเวณวัดก็จะไม่รุ่งเรืองพี่เป็นคนปากน้ำโดยกำเนิดบ้านพี่เนี่ยอยู่ใกล้วัดแล้วหนักไปกว่านั้นคือหลังบ้านพี่เนี่ยความจริงก็คือหน้าบ้านแหละเดิมเนี่ยมันเป็นป่าช้าในอดีตแล้วเขาก็มาสร้างเป็นโรงเรียนชายแล้วบริเวณแถวนั้นมันพิสูจน์ได้ไงคะว่าคนที่เจริญรุ่งเรืองจริงๆเนี่ยมีน้อยมากแล้วอยู่ไปก็อยู่ไปอย่างนั้นน่ะไอ้ที่จะรุ่งเรืองมันไม่มีไงมันเป็นข้อพิสูจน์ที่ทำให้เราแบบอย่างที่เราเห็นนะมันแล้วจริงที่อาจารย์พูดเนี่ยนี่คือสิ่งที่อาจารย์พูดในวันนั้นแล้วมันตรงกับที่เราเห็นแล้วเราข้องใจว่าทำไมคนละแวกเนี่ยมันจะมีไม่กี่ครอบครัวในหนึ่งครอบครัวเนี่ยแทบจะมีใครรุ่งเรืองเลยแล้วบางทีพอนั้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพมันก็เป็นข้อพิสูจน์ซึ่งมันไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าเอ๊ะอยู่ๆทำไมเขาถึงได้มาพูดในสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ตั้งคำถามมาตลอดว่าเป็นเพราะอะไรมันไม่มีคำตอบในความเชื่อเก่าของเราหรอว่ามันก็เป็นเรื่องของบุญของกรรมของแต่ละคนถามว่ามันก็เป็นนะทุกอย่างนี่มันประกอบกันแล้วก็มาประกอบกันว่าอาจารย์นี่ถึงได้สอนอยู่ตลอดเวลาว่าแม้ว่าคุณจะทำฮวงจุ้ยขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่สร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยความเจริญของคุณเนี่ยมันไม่ถึงสุดไงฮะใช่ไหมฮะคำว่าอยู่ดีมีสุขมันไม่มีฉะนั้นอาจารย์จะเน้นเราก็ได้ดูตัวอย่างว่าทุกอย่างอาจารย์พิสูจน์ให้หมดพิสูจน์ให้หมดเลยอย่างพี่เนี่ยพี่ข้องใจอะไรเนี่ยพี่คิดอยู่ในใจโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่อาจารย์จะพูดถึงเรื่องหวนช่างนะคะเคล็ดหวนช่างคือเคล็ดที่ว่าด้วยเรื่องของการทำให้เกิดสติปัญญาส่วนใหญ่จะทำกันบนโต๊ะทำงานหรือมุมเจริญของเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วที่พี่ก็ไปเอ๊ะในเมื่อมันเป็นวัตถุที่ตั้งในบ้านแล้วเนี่ยมีไหมหวนช่างที่ใช้สำหรับคนเวลาเราเคลื่อนตัวไปไหนเพราะในสถานที่บางบ้านเนี่ยนะคะไม่สามารถจะทำได้หวนช่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ทุกคนถูกไหมฮะอย่างบ้านพี่ยกตัวอย่างพี่มีแมว8ตัวเป็นคนเลี้ยงแมวในทางฮวงจุ้ยเขาห้ามเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวใช่ใช่ใช่8ตัวแล้วก็มีที่มาอีกอ่ะแล้วมันมี8ตัวนึงใน8ตัวมีตัวผู้1ตัวมีตัวเมีย7ตัวแล้วตัวผู้เนี่ยเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้พี่มากเลยเขาจะฉี่รอบบ้านแล้วก็เหนื่อยในการทำความสะอาดเวลาพี่ถูไปกวาดไปพี่ก็อาจารย์หนูจะทำยังไงดีอาจารย์หนูจะทำยังไงดีหนูเหนื่อยอะอาจารย์อันนี้คือเริ่มเชื่อแล้วใช่ใช่เริ่มเชื่อแล้วไงพี่บอกอาจารย์หลังจากวันแรกที่ไปฟังการบรรยายใช่ใช่หลังจากนั้นมาก็คือเริ่มเรียนรู้เริ่มศึกษามาตลอดใช่เราก็ศึกษาแล้วเราก็ไม่รู้ยังไงพี่คิดถึงอาจารย์ตลอดเวลาพี่มีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์หนูเหนื่อยหนูเครียดเนี่ยหนูจะทำยังไงกับเขาดีอยู่ๆคุณเมย์เชื่อไหมแมวตัวนั้นเขาตัดสินแทนพี่เขาไปเลยค่ะเขาไม่กลับบ้านสามปีแล้วค่ะตัวนั้นนะคะตัวที่มีปัญหาเนี่ยใช่ตัวผู้ตัวนั้นน่ะเขาสามปีแล้วค่ะเขาออกไปจากบ้านไม่กลับมาเลยไม่กลับมาเลยก็เหลือเฉพาะตัวเมียตัวเมียค่ะใช่มันเป็นเรื่องที่แปลกไหมล่ะคะทุกวันนี้เขาไปเที่ยวไหนเขาต้องกลับบ้านวันสองวันยังไงเขาก็ต้องกลับบ้านแต่หลังจากนั้นเขาไม่กลับเลยพี่ก็
พี่ก็ไม่อยากนั่นอะไรมากนะเพราะว่าเขาก็แก้ไขปัญหาเพราะว่าพี่ก็บอกอาจารย์หนูเหนื่อยคิดในใจแล้วก็มาพูดถึงเรื่องเคล็ดเหมือนช่างพี่ก็บอกกับน้องว่าแม่พี่อยากถามอาจารย์จังเลยนะแต่ตอนนั้นเราเรียนห้องเก่าใช่ไหมฮะโอกาสที่จะตะโกนถามอาจารย์นี่มันดูไม่เหมาะสมมากแล้วพี่นั่งข้างนอกส่วนใหญ่พี่ก็ถามเนาะพี่ก็บอกน้องแม่พี่อยากรู้จังเลยนะว่าเคล็ดเบิร์นช่างเนี่ยนอกจากทำที่บ้านแล้วเนี่ยมันมีไหมที่ทำกับตัวคนเพราะในบางกรณีนะนี่คือคุยกับเพื่อนข้างๆใช่ใช่ในบางกรณีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำที่บ้านได้หรือถ้าทำในบ้านมันก็คงไม่พอเท่ากับว่าเราติดตัวไปแล้วอยู่ๆคุณเมย์เชื่อไหมอีกอาทิตย์หนึ่งอาจารย์ประกาศว่าอาจารย์กำลังทำยันเหวินช่างให้โอ้โหพี่นี่ขนลุกเลยอาจารย์รู้ได้ยังไงแล้วอาจารย์เหมือนกับว่าอาจารย์รู้จิตลูกศิษย์ว่าอยากรู้เรื่องอะไร มันทุกเรื่องที่อาจารย์ตอบพี่อย่างพี่มีความรู้สึกว่าพี่อยากรู้จังเลยวิชาสุวรรณภูมิเพราะพี่ดูรายการคุณอัญชลีพรเขาอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องวิชาสุวรรณภูมิมันเหมือนกับว่าวิชาสุวรรณภูมิมันอยู่ในส่วนหนึ่งของตัวนานมากนานมากแล้วอยู่ๆอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะสอนสุวรรณภูมิให้พวกเราได้เข้าใจแล้วอาจารย์ก็ทำมาตลอดเรื่องสุวรรณภูมิมันก็มีความรู้สึกเอ๊ะอาจารย์ตอบโจทย์เราอีกแล้วซึ่งพี่ไม่ดีมาสัมผัสกับอาจารย์ใกล้ชิดพี่อยู่ข้างนอกอ่ะอยู่แล้วก็ในสายเป็นแฟนรายการประเภทดูทางทีวีซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่แล้วพอพี่มาเรียนเนี่ยพี่มาเรียนถามนิดนึงแล้วทำไมถึงมาเรียนได้ในเมื่อตอนนั้นกว่าจะรู้จักอาจารย์ได้กว่าจะเปิดใจกว่าจะมันยากแต่ละเรื่องยากเพราะว่าพี่ก็พยายามหาโอกาสไปที่โรงแรมใช่มั้ยมันก็แค่เดือนละครั้งใช่เดือนละครั้งน้องๆบอกว่าก็บอกว่าพี่มาเรียนสิพี่มาเรียนสิพี่บอกไม่อ่ะพี่ยังไม่พร้อมคือจะไม่ทำอะไรถ้าไม่พร้อมขอพี่อีกสักระยะหนึ่งพี่ก็พยายามไปนะที่โรงแรมเดือนละครั้งก็ไปฟังไปสังเกตไปเก็บจนกระทั่งพี่มีความรู้สึกว่าโอเคพี่จะมาเป็นลูกศิษย์พี่ก็มาครั้งแรกที่มาเรียนที่โรงเรียนโอ้ประมาณเดือนสิงหามั้งคะสิงหาปีมาเรียนเต็มประมาณไม่ใช่ค่ะ54ใช่กรกฎาใช่ไหมกรกฎาพี่มากรกฎาค่ะพี่มากรกฎาหลังจากที่เราทำภารกิจของเราที่ทำเนียบจบพี่ก็ไม่ได้บอกน้องๆนะว่าพี่จะมาถามว่าอยู่ตรงไหนแล้วพี่ก็มาคือเรามีความรู้สึกว่าถึงเวลาคงจะเป็นถึงเวลาของเราเป็นวาสนาที่เราจะมาเป็นลูกศิษย์แต่สิ่งหนึ่งที่พี่บอกได้ว่าทุกครั้งที่พี่อยู่บ้านหรือพี่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พี่นั่งคนเดียวแล้วนึกถึงอาจารย์น้ำตาพี่จะไหลมันแปลกที่พูดนี่ก็จะเป็นอีกเหมือนกันในทางพุทธเขามีคำอธิบายเรื่องพวกนี้ไหมพี่เชื่อเรื่องอย่างนึงว่าเมื่ออดีตชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ทราบนะพี่คงจะเป็นคนเกเรกับท่านมากเพราะเมื่อพี่เจอท่านน่ะพี่ก็ยังคอมเมนต์ท่านพี่ก็ยังคอมเมนต์ท่านพี่มีความรู้สึกว่าแต่พี่ก็ได้พยายามที่ล้างอะไรที่ในใจก็ขอเข้ามาท่านอยู่ตลอดเวลานะแม้กระทั่งมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยหลังจากที่พี่เชื่อท่านนะพี่ยอมเป็นพี่ศรัทธาท่านแล้วก็ปวารณาตนว่าเราขอเป็นศิษย์พี่เดินเผลอไปชนท่านคุณรู้ไหมพี่ร้องไห้ไป3คืนเดินเผลอไปชนใช่พี่ถอยหลังไปชนท่านไปเหยียบท่านท่านอยู่ที่อยู่ข้างล่างที่โรงแรมอ่ะตอนที่เราส่งแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าคือเราทำไมแบบซุ่มซ่ามแล้วอาจารย์ก็ตกใจด้วยเราก็มีความรู้สึกอุ๊ยร่างกายเราเนี่ยสะอาดพอไหมที่จะไปถูกกายอาจารย์เราจะเพราะว่าอาจารย์ใช้พลังเยอะนะฮะส่วนใดของเราเนี่ยมันไปทำให้พลังที่ท่านจะต้องปกป้องลูกศิษย์เนี่ยมันเหมือนอะไรเหมือนกับม่านรังสีที่ถูกอะไรเข้าไปมันบอกไม่ถูกอะคุณแม่พี่ก็ร้องไห้ทุกคืนขอโทษท่านทุกคืนแต่สิ่งหนึ่งที่พี่มาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะพี่ฝันเห็นอาจารย์3คืนติดต่อกันแล้วพี่ก็เลยถามน้องๆว่าใครที่มาเรียนแรกๆเนี่ยมีใครฝันเห็นไหมกลุ่มใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมันก็แปลกนะฮะเป็นสิ่งที่แปลกนะเป็นสิ่งที่แปลกบอกพี่ก็บอกน้องบอกเราเนี่ยถ้าหากว่าคุณมาเรียนอย่างเนี้ยนะมันดูเหมือนเพ้อเจ้อนะแต่พี่เชื่อนะคุณจะได้เห็นอาจารย์ในฝันแหมถ้าจะให้บอกให้มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มันก็เป็นเรื่องของการ
ที่เรานั่งมองอะไรนานๆมานั่งเรียนตั้ง 2-3 ชั่วโมงมานั่งเห็นอะไรมันก็เมมโมรีมันก็กลับไปฝันได้นะใช่สำหรับคนบางคนมันไม่ใช่สำหรับคนบางคนมันไม่ใช่อย่างพี่เนี่ยพี่เป็นคนไม่เชื่ออะไรพี่ฟังนี่พี่จะค้านในใจอ่ะว่า มันไม่ใช่นะแล้วไม่ใช่ว่าพี่จะอินกับอาจารย์จนกระทั่งเก็บท่านไปฝันมันไม่ใช่อันนี้คือความรู้สึกแรกๆเลยที่เรายังต่อต้านอยู่ใช่ใช่แล้วเราเจอด้วยตัวเองว่าอะไรมันทำให้เราอ่อนลงไปได้ขนาดนี้ใช่ใช่ใช่นี่คือเรื่องราวของคุณงามพิษบุรารักษ์หรือพิษเต่านะฮะที่เป็นหนึ่งในรู้สึกของอาจารย์หมาอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทย์ปรมาจารย์สัตว์จุ้ยเต่าหมวกดำได้ฟังถึงเรื่องราวที่มาที่ไปของการได้มาทำความรู้จักกับอาจารย์แล้วก็สรุปสั้นๆตรงนี้ดูอาจารย์ผ่านทีวีนะฮะแล้วก็กว่าจะรู้เรื่องคือแอนตี้อยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความที่ต้องเป็นคนต้องการพิสูจน์ถ้าอะไรไม่ถูกต้องเธอก็จะพิสูจน์ให้รู้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกอย่างไรและทุกวันนี้ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยอย่างจริงจังยังไม่ได้ถามถึงประสบการณ์ในทางฮวงจุ้ยว่าเรียนรู้แล้วได้รับการเหมือนช่างที่อยากจะได้ติดตัวเนี่ยเอาไปแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนี่คือช่วงแรกของชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยกับการพูดคุยกับคุณงามพิษบุรารักษ์นะครับหรือพี่เต่าใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องราวแบบนี้นะครับอยากจะศึกษาวิชาฮวงจุ้ยมานั่งเรียนกันได้ฮะอาจารย์เก็บค่าใช้จ่ายไหมโหอาจารย์มีแต่ให้ไม่เก็บยืนยันไม่เก็บค่ะนะฮะเรียนฟรีครับที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาแห่งนี้ครับอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะฮะถนนศรีสมานถ้ามาไม่ถูกก็โทรศัพท์สอบถามได้ครับที่0882274051-60แล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/ฮวงจุ้ยอาจารย์หมาในเพจฮวงจุ้ยอาจารย์หมาแห่งนี้นะครับอาจารย์หมาจะมีรูปภาพเรื่องราวเกี่ยวกับฮวงจุ้ยหรือเกร็ดความรู้ที่สำคัญโพสต์เอาไว้ให้ได้อ่านกันเป็นประจำและถ้าเกิดใครโชคดีมีคอมเมนต์ที่เป็นที่ถูกอกถูกใจของอาจารย์อาจจะได้รับเลือกให้ไปร่วมชมบ้านภูเขาหรือไปร่วมรับประทานอาหารกับอาจารย์ที่บ้านภูเขาลองเข้าไปดูครับ facebook.com/ฮวงจุ้ยอาจารย์มาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พยากรณ์ครับวันนี้ผมสนทนาอยู่กับคุณงามพิษบุรารักษ์หรือพี่เต่าหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์มาอาจารย์วรัตนัทอัศกุลโกวิทย์ปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต่าหมวกดำพูดคุยกันด้วยเรื่องราวของชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยช่วงที่แล้วพี่เต่าได้เล่าถึงที่มาที่ไปกันไปแล้วนะว่ามาได้รู้จักกับอาจารย์อย่างไรก็ดูรายการนะฮะแล้วก็ติดตามมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนี้แม้ว่าการรับชมรายการของเราบนโทรทัศน์อาจจะมีสะดุดขาดตอนอะไรกันไปแนะนำเลยว่าถ้าใครที่สนใจให้ลองเข้าไปเล่น Facebook นะฮะเข้าไปใน YouTube เดี๋ยวนี้ทุกคนผมเชื่อว่าเราน่าจะเข้าถึงสื่อตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็น 3G 4G กันหมดแล้วนะฮะลองเข้าไปดูใน Facebook ละกันหรือเข้าไปใน YouTube พิมพ์หาคำว่าศาสตร์พยากรณ์หรืออาจารย์หมาก็ได้ผมจะมีรายการที่สนทนากับลูกศิษย์หรือสนทนากับอาจารย์อัพให้ได้ดูกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ะนะอย่างล่าสุดพี่เต่าก็ได้ดูด้วยใช่ไหมฮะเราไปดูใครที่คิดว่าเป็นเรื่องยากหรือคิดว่าตัวเองอาจจะแก่เกินไปสำหรับเรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้แนะนำว่าไม่ต้องกลัวนะฮะถ้ามาที่โรงเรียนหรือมาที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาเนี่ยเจอพี่เต่าให้พี่เต่าแนะนำให้ก็ได้พี่เต่าก็ใช้อยู่นะคุยกันต่อหลังจากที่เรียนรู้โอเคเริ่มเปิดใจเริ่มศึกษาแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าคือเท่าที่พี่เต่าเล่ามาดูเหมือนพี่เต่าจะเป็นคนที่เรียกอะไรมีเซนส์หรืออาจจะเซนซิทีฟกับเรื่องนี้พอสมควรอย่างนั้นใช่ไหมค่ะเริ่มลงมือทำฮวงจุ้ยครั้งแรกด้วยเคล็ดอะไรหรือว่าวิธีไหนตอนนั้นต้องการอะไรคือพี่เนี่ยนะคะเข้ามาเรียนเนี่ยพี่ไม่ได้ต้องการอะไรกับตัวเองเลยพี่เป็นคนที่อยากจะให้เห็นคนอื่นมีความสุขอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะฮะคือเราเห็นคนอื่นเขายิ้มเนี่ยเราเป็นสุขมากกว่าอย่างอื่นเลยนะฮะพี่คิดว่าถ้าพี่เข้ามาเรียนเนี่ยพี่รู้เนี่ยความรู้ของพี่เนี่ยอาจจะช่วยใครได้บ้างพี่ไม่ได้คิดว่าเรามาเรียนเพื่อเก่งเป็นอาชีพไม่ใช่เพราะว่า
พอเรามาเรียนเนี่ยเราเห็นทุกคนอื่นมากเลยนะคุณเมย์เพราะจากตัวอย่างบ้านที่อาจารย์ยกขึ้นมาให้เนี่ยเงินเป็นพันพันล้านยังหมดเป็นที่พี่เสียหายเพราะวงจุ้ยใช่ค่ะเพราะเสียหายเพราะวงจุ้ยมันไม่ใช่แค่เงินมันเป็นมันไม่ใช่แค่สถานะทางการเงินแม้กระทั่งสุขภาพมันก็เกี่ยวพันกันหมดก็เกี่ยวใช่มันเกี่ยวไปหมดเลยแล้วเราเห็นว่าคนเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งที่พี่กลัวที่สุดในใจมนุษย์เนี่ยนะฮะคือความลำพองในโชคชะตาของตัวเองคุณเมย์เข้าใจไหมยามมีนี่ใช่เขาก็คิดว่าเขาลำพองเขาคิดว่าโชคชะตาเขาดีแล้วเขาไม่ต้องการอะไรอีกแล้วไม่มีใครที่มาทำให้เขาแย่ลงไปกว่านี้แล้วเขาจะไม่เชื่อใครเลยอันนี้ที่พี่กลัวที่สุดเลยพี่กลัวมากความลำพองของคนเนี่ยแล้วมันก็เป็นจริงเพราะเรามาเรียนเนี่ยเราโอ้โหเราจะทำยังไงเราจะช่วยเขายังไงถ้าคนที่เขากำลังลำพองนี่เขาไม่ฟังเราหรอกคือดวงกำลังขึ้นใช่ใช่น่าจะคิดว่าตัวเองคือธรรมชาติมนุษย์มันไม่มีขึ้นตลอดใช่ถูกต้องแล้วเสร็จแล้วคือพี่ก็มีความรู้สึกว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงก็ต้องปล่อยนะก็ต้องปล่อยก็ต้องทำใจเมื่อก่อนนี้พี่เนี่ยเป็นคนทุกข์กับคนอื่นเขามากกว่าทุกข์ของตัวเองจนตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะพี่เป็นอย่างเงี้ยพี่จะเพราะว่าเราก็ลำพองในตัวเราเองว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะหยุดมันได้ด้วยจิตของเราไงทุกคนเชื่อมั่นตัวเองใช่ใช่เราจะเริ่มเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่เราทำได้อะในอดีตเนี่ยพี่กินเหล้าสูบบุหรี่พี่มีเพื่อนพี่เที่ยวดึกพี่สวนทางกับพระตอนเช้าทุกวันสมัยนั้นนะสาวเปรี้ยวใช่ไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ก็โอเคนะช่วงหนึ่งพี่ใช้ชีวิตอย่างนั้นแต่พี่ก็หยุดมันได้เพราะเรารู้ไงสิ่งนี้เราทำหรือไม่ทำมันขึ้นอยู่กับตัวเราถูกต้องถูกต้องแต่ทีนี้คนที่เขาลำพองในโชคชะตาเขาเหลิงในความร่ำรวยของเขาอันนี้ต่างหากที่เราเป็นห่วงพูดก็ไม่ฟังก็ต้องปล่อยไงฮะแล้วพอพี่มาเรียนเนี่ยพี่ก็หวังแค่นั้นแหละหวังแค่นั้นว่าเรากำหนดตัวเราเองไงว่าช่วงบ้านปลายเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงพี่ก็มีความรู้สึกว่าพอตอนหลังนี่พอเรามาเรียนเราก็อยากจะพิสูจน์พี่ไหว้อาจารย์ทุกคืนจุดธูปทุกวันเพราะว่าอย่างลูกสะใภ้พี่เนี่ยเขาแต่งงานกับลูกชายพี่เนี่ยท้องแรกเนี่ยเขาแท้งพี่ก็ไม่ได้ขึ้นไปดูหรอกว่าหน้าต่างห้องเขามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันไปเกี่ยวอะไรกับหน้าต่างเกี่ยวค่ะเพราะว่าห้องนอนเขาเนี่ยนะคะตอนที่เขาเริ่มท้องเนี่ยนะคะฝั่งตรงข้ามห้องนอนเขาอะเขากำลังก่อสร้างแล้วเขาก็มีปั้นจันมันแทงเข้ามาห้องเขาไงฮะแล้วเขาก็แท้งท้องแรกพอท้องที่สองบ้านนั้นเริ่มจะเสร็จเขาก็เริ่มจะมีอาการเหมือนว่ามันจะแท้งพี่จุดทุกขออาจารย์ทุกคืนว่าสิ่งที่พี่ขอถ้าพี่จะมีหลานเนี่ยขอเขาให้งามได้สี่ประการสติปัญญาจิตใจนะคะคืออะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยพี่ขอแล้วพี่ได้เขาพี่ได้เขาเขาก็เกิดปีมะโรงซึ่งทางเราถือว่าปีมะโรงเนี่ยมังกรที่เป็นนักสัตว์ที่ใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เป็นคนเบอร์หกพี่ขออาจารย์ทุกคืนขอให้พี่ได้สิ่งนี้เพราะว่าคนที่แท้งท้องแรกเนี่ยจะติดยากนะคะพอเขาเริ่มติดแล้วเริ่มมีปัญหาจะแท้งพี่ก็พาเขาไปหาอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยนะเขาจะไม่อยู่แล้วนะแต่ตอนนี้เขาโอเคแล้วแต่ออกมาเนี่ยเขาจะเป็นภูมิแพ้ทันทีเพราะว่าแม่เขาไม่เลือดไม่ดีนะฮะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราขออาจารย์แล้วเราได้เวลาพี่ปรารถนาอะไรพี่จะขออาจารย์ตลอดเรามีความรู้สึกเราเชื่อย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นิดหนึ่งตอนที่พี่บอกว่าลูกสะใภ้ใช่ไหมใช่ลูกสะใภ้ท้องแรกแล้วแท้งก็คือเห็นว่าบ้านจานแทงห้องเพราะหน้าต่างซึ่งในทางวิชาวงจุ้ยจะถือว่าเสียหายใช่มันเป็นพิฆาตอาจารย์เคยเล่าผมฟังว่าบางครั้งมีกรณีศึกษาอย่างนักเรียนที่เล่นบาสอยู่แล้วล้มลงไปเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทุกคนคิดว่าเป็นโรคประจำตัวแต่ก็นึกว่ามีปรากฏว่าก็ไม่มีสุดท้ายพออาจารย์ไปตรวจมองไปเจอปั้นจันกำลังแทงกระดูกสันหลังพอดีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตรงนี้นะถ้าลองไปพิสูจน์ไปสำรวจรอบๆ บ้านตัวเองดูมองไปไกลๆคือเอาในระยะที่มองเห็นค่ะปริมณฑลสายตานะฮะว่าตรงไหนมีปั้นจันแล้วคือมีอยู่ไม่ต้องตกใจดูด้วยว่าเขาหันไปทางไหนถ้ามันจะมีปัญหาก็คือเขาหันมาตรงกับเราใช่ใช่ใช่แก้ยังไงตอนนั้นพี่ไม่ได้แก้เพราะพี่ไม่เคยขึ้นไปดูบนห้องเขาแต่พอเขาแท้งแล้วพี่ขึ้นไปดู
มันก็เป็นข้อสรุปของวิชาที่อาจารย์ให้กับลูกศิษย์พี่ใจหายเลยอ่ะดีว่าเป็นแค่แบบแค่นั้นไงใช่ไหมฮะแล้วเราก็คิดว่าโอ้โหสงสัยเราจะไม่ได้หลานหรอกเพราะเราอายุป่านนี้เราก็อยากจะเชยชมมันนะพูดกันตรงๆพอเสร็จแล้วพอเขาเริ่มจบมานะฮะปั้นจันทร์เขาเริ่มเอียงหันไปทางอื่นเขาก็เลยเกิดคนนี้ขึ้นมาแล้วตอนนั้นเรารู้วิธีแก้ไหมหรือว่าเราได้มาถามคนอื่นไหมว่าวิธีแก้มันต้องทำยังไงคืออาจารย์เคยสอนไว้ว่าถ้าหากว่าเจอพิฆาตพวกนี้อย่างที่ทำได้ก็คือให้ใช้แก้กระจกนูนใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดหน้าต่างปิดม่านกระจกนูนกับกระจกเว้าต่างกันยังไงต่างกันฮะกระจกนูนเป็นการผลักกระจกเว้าเป็นการดูดเลือกให้ถูกนะถ้าไปเลือกใช้กระจกเว้านี่เท่ากับว่าเราดึงอัปมงคลกลับมาหมดกระจกเว้าใช้เมื่อไหร่ก็เหมือนลักษณะเดียวๆกันอย่างนี้แหละค่ะที่อาจารย์บอกเราจะติดตั้งเนี่ยถ้าเราต้องการความเป็นมงคลเราก็ต้องหันใช้กระจกวาวซึ่งเราต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้พลังที่วิ่งมาหาเราเป็นมงคลหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่พี่ก็เรียนรู้จากตรงนี้ไปเหมือนกันใช่ใช่คือที่เราแย่คือเราไม่เคยสังเกตรอบบ้านเราเลยอ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้พี่อยู่ในโซนนั้นน่ะมันก่อสร้างกันตลอดเวลาก่อสร้างกันตลอดเวลาแล้วทุกอย่างนี่มันพิฆาตมันแทงกันแบบมันหลีกเลี่ยงยากแต่พี่ตอนสมัยที่พี่เรียนตอนที่พี่ยังไม่ได้ปกติพี่จะมาทุกวันนะฮะจะมาทุกวันเลยพี่จะได้รางวัลบ่อยมากจนน้องๆเนี่ยเขากระซิบถามกันว่าพี่เต๋าทำเคล็ดที่บ้านเยอะเหรอพี่ก็บอกว่าอย่าโกรธพี่นะถ้าพี่จะบอกว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่สิ่งนึงที่พี่มีอาจารย์อยู่ตลอดเวลาในใจพี่คำสิ่งนึงที่อาจารย์สอนคือเรื่องการสร้างฮวงจุ้ยในใจ อันนี้ฟังดูเหมือนเพ้อเจ้อนะคุณเมย์แต่มันไม่ใช่นะถ้าคนที่เคยเห็นพี่แล้วได้คุยกับพี่เนี่ยเขาน่าจะรู้ได้ว่าใจพี่เป็นยังไงแม้กระทั่งเราไม่รู้พี่มันบอกไม่ถูกอะคุณเมย์บางทีก็อธิบายกันยากแต่ใจเรานะมีแต่อยากจะให้คนอื่นเขาได้ดี อยากจะให้เขาเป็นสุขเวลาเจอใครเนี่ยพี่จะยิ้มให้ก่อนเขาจะยิ้มตอบเราหรือไม่ตอบเรานั่นเป็นเรื่องของเขา นั่นถือว่าพอเขาไม่ยิ้มตอบเราก็เริ่มสงสัยและปัญหาเขาคงเยอะ ถูกไหมฮะก็มองในแง่ดีใช่ปัญหาเขาคงมีปัญหา ใช่ไหมฮะคือฮวงจุ้ยในใจเนี่ยอาจารย์สอนมาเนี่ยพี่เชื่อเรื่องนี้จริงๆมันก็เหมือนกันเราสร้างเราคิดดีทำดีอ่ะเมก็ไปติดเทียบกับหลักธรรมะที่เรารับรู้มาโดยตลอดใช่ใช่อาจารย์จะสอนตลอดเลยว่าคิดดีทำดีให้สร้างบุญสร้างกุศลบางครั้งเนี่ยบางคนก็บอกว่าอุ๊ยแล้วทำไมคนอื่นเขาทำแล้วเขามีต้นทุนอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องต้นทุนต้นทุนในที่นี้คือความดีบุญกุศลในอดีตชาติสมมติว่าความดีก็เหมือนเงินธนาคารถูกไหมฮะบาปกรรมก็คือหนี้สินที่คุณต้องชดใช้แต่ถ้าคุณมีบุญเก่าเนี่ยแต่คุณไม่สร้างเนี่ยคุณก็ถอนออกไปตลอดเวลาอาจารย์ไม่เคยเราก็ดูตัวอย่างจากอาจารย์ไม่เคยหยุดสร้างบุญกุศลการที่อาจารย์ได้มาสอนนี่ก็เป็นวิทยาทานก็สร้างบุญทุกวันสร้างบุญทุกวันถูกไหมฮะแล้วใครเนี่ยพี่ก็อยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยมาเรียนเนี่ยมุ่งหวังอย่างเดียวจะรวยคุณรวยแต่คุณไม่เคยคิดจะสร้างบุญพี่ก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยสวดมนต์ทุกวันทำสมาธิอย่างพี่เนี่ยพี่บอกเลยพี่ยังจิตยังไม่นิ่งแต่พี่ก็สวดมนต์พี่ยังทำสมาธิไม่ได้แต่อาจารย์เนี่ยทำอยู่ทุกวันถูกไหมฮะสร้างกุศลให้ตัวเองแล้วคนที่มาเนี่ยเขาทุกคนเนี่ยร้อนมาทั้งนั้นแหละก็อยากจะประสบความสำเร็จพี่ก็เลยพูดแทนคุณเมย์นะว่าใครที่คิดอยากจะทำฮวงจุ้ยเนี่ยอย่ารีบร้อนค่ะฮวงจุ้ยรีบร้อนไม่ได้ก็เหมือนกับคุณทำธุรกิจนั่นแหละคุณรีบร้อนไม่ได้คุณหวังจะรวยมาอาจารย์ไปดูบ้านคุณแล้วพรุ่งนี้คุณจะรวยเดือนหน้าคุณจะรวยไหมไม่ใช่มันต้องมีเวลาของมันพี่ก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าใครที่อยากจะให้อาจารย์มาทำฮวงจุ้ยเนี่ยคุณมาเรียนสัก3เดือนเถอะมานั่งฟังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่อาจารย์ไปทำมาเนี่ยไปช่วยลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยคุณต้องเก็บรายละเอียดให้ได้พอสมควรใช่ไหมฮะแล้วจนกระทั่งคุณเข้าใจแล้วไม่ต้องถามอะไรอาจารย์มากพี่มีโอกาสได้เชิญอาจารย์ไปวันหนึ่งลูกเนี่ยเชิญเลยฮะลูกเนี่ยเขาแอบไปซื้อบ้านเขาไม่ปรึกษาแม่พอพี่รู้พี่ก็ร้อนเลยแบบมันร้อนร้อนหนาวหนาวพี่ก็แล้วโชคดีนะฮะพี่เชิญได้ไม่กี่วันอาจารย์ก็ไปเยี่ยมพอไปเส้นทางผ่านโอ้หนาวเหมือนกันคุณแม่บ้านพี่อ่ะบ้านใหม่ที่ซื้อใช่ไหมใช่
ล้วเขาไม่ปรึกษาพี่เขาไปซื้อทาวน์เฮาส์อ่ะสารพัดก็แบบว่าดีนะพี่เนี่ยนั่งภาวนาแบบอาจารย์อย่าไล่นะอาจารย์อย่าไล่นะลูกหนูเขาหวังกับบ้านนี้มากอาจารย์ไม่ไล่อาจารย์เพียงแต่ว่าแต่พี่ก็ไม่ถามอาจารย์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรคือเราเรียนรู้ใช่ใช่อาจารย์ไปถึงอาจารย์ว่าไงอาจารย์พี่ก็ปล่อยให้ท่านเดินเนาะคือการไปดูบ้านของอาจารย์นี่ไม่ได้ดูเฉพาะบ้านนะคือนอกเหนือไปจากดูชัยภูมิอยู่แล้วแล้วเรื่องดวงชะตาของเจ้าบ้านอะไรก็เกี่ยวข้องกันหมดท่านดูหมดเลยสิ่งแวดล้อมอ่ะแล้วดูว่าท่านรู้อ่ะท่านรู้อ่ะว่าเราคิดอะไรท่านรู้ก็เราแสดงออกหรือเปล่าทำหน้าแบบไม่พี่ออกตัวก่อนเลยพี่กลัวโดนเขกหัวบอกอาจารย์คะหนูขออภัยลูกแอบมาซื้อไม่ได้ปรึกษาหนูพี่บอกท่านก่อนเดี๋ยวท่านจะบอกเออแกมานั่งเรียนตั้งหลายปีทำไมไม่รู้ใช่ไหมฮะอาจารย์อาจารย์ก็เดินขึ้นไปเดินดูแล้วก็ลงมาแต่พี่ดีใจนะฮะอาจารย์ไปบ้านพี่อาจารย์ไม่เครียดอาจารย์ไม่เครียดน้องๆที่เขานั่งทำงานกันนะอาจารย์ก็ให้เขาทำไปแล้วอาจารย์ก็คุยแบบพี่ดีใจนะพี่มีความรู้สึกว่าบ้านพี่ปัญหาน้อยอ่ะเคยได้ยินประเภทแบบว่าพอเข้าไปในบ้านแล้วรู้สึกเย็นแสดงว่าบ้านนั้นอาจจะถูกต้องหรือมีพลังงานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยค่ะอาจจะไม่ 100% ก็ยังดีอยู่บ้างแต่นี่เป็นอาจารย์ใช่อาจารย์เข้าไปแล้วรู้สึกอารมณ์ดีใช่ๆแล้วก็แฮปปี้หน่อยใช่แล้วก็มีความรู้สึกเออบ้านเรานี่ปัญหาน้อยนะเพราะอาจารย์ก็ยังคุยยังนั่งสบายๆอ่ะแล้วก็พออาจารย์จะลุกไปอาจารย์ก็บอกว่าบ้านที่2บ้านวัวเพราะลูกชายพี่เค้าเกิดปีวอกค่ะก็เกิดปีวอกและบ้านที่เนี่ยที่พี่ที่ลูกชายพี่ซื้อเนี่ยเขาเป็นแนวอิงเหนือหันใต้ก็ดีสำหรับเขาแค่ 50% เพราะเขาเป็นคนลิง2อ๋อเป็นคนเกิดปีลิงหมายเลข2ใช่ใช่แล้วอาจารย์ก็พี่ไม่ถามเพราะพี่รู้ว่าสักวันนึงอาจารย์ต้องเอาเคสที่ใกล้เคียงกับพี่ขึ้นจอแล้วหลังจากนั้นก็มีดวงชะตาเจ้าบ้านเหมือนลูกชายพี่แล้วก็อาจารย์ก็ได้กรุณาบรรยายว่าบ้านหลังนี้ถ้าคนเป็นลิง8นี่เขาจะได้ 100% เพราะว่าอีก1แม่ฮะคุณเมย์ก็เข้าใจทุกคนเรียนห่วงช่วยจะเข้าใจแต่ลูกพี่เขาลิง2ไงเขาก็ดีที่ได้ตรงที่ว่าเขาได้3สอดคล้องหนูแล้วก็ทิศ1นั่นเขาได้แค่ 50% หรืออาจจะไม่ถึงคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะสิ่งที่พี่เต่าพูดมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเทคนิคพื้นฐานสำหรับคนที่ต้องเรียนคนที่เรียนรู้ในวิชาห่วงจุ้ยจะเข้าใจเวลาพูดทิศ1ทิศเต่าไม่ใช่ลิงที่หมาหรือคนหมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคือถ้าเรียนรู้พวกนี้เนี่ยใช้เวลาศึกษาไม่นานนะฮะพอคุณเข้าใจพื้นฐานแล้วเนี่ยเหมือนท่องสูตรคูณมันจะเห็นปุ๊บทันทีอ๋อทิศเลขหนึ่งนี่คือทิศเหนือใช่ไหมฮะหันตรงข้ามกับทิศเหนือคือทิศใต้เป็นเลข9เป็นทิศม้าของหรืออะไรก็ตามพวกนี้เป็นต้นซึ่งมันมีผลต่อการอยู่อาศัยของเราถ้าเราเป็นหมายเลขอะไรอยู่ในกลุ่มใดอยู่ในบ้านที่เหมาะสมหรือไม่มันจะส่งผลในทางฮวงจุ้ยบางคนอยู่แล้วได้ดี 50% บางคนดูอยู่ดี 75% หรือดี 100% คุณจะอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นเรื่องหรือติดลบมานั่งเรียนรู้กันอันนี้ไม่ต้องตกใจสรุปอาจารย์ไปดูไม่ต้องให้ย้ายก็แก้ไขเล็กๆน้อยๆในทางฮวงจุ้ยไปใช่ใช่ใช่พี่ก็มีความรู้สึกว่าการที่ก็เลยพูดย้อนไปถึงคนที่อยากจะทำฮวงจุ้ยถ้าคุณไม่รู้พื้นฐานอะไรมาก่อนเลยแล้วคุณก็เชิญอาจารย์ไปพออาจารย์พูดคุณถามแม้กระทั่งคำถามที่คุณจะตั้งป้อนเข้าไปถามทีมงานหรือถามอาจารย์เนี่ยคุณยังตั้งคำถามไม่ถูกถูกไหมฮะพอคุณตั้งคำถามไม่ถูกคุณก็ได้คำตอบที่ไม่ถูกใจพอคุณได้คำตอบไม่ถูกใจคุณก็บอกว่าไม่เห็นเขาพูดอะไรเลยซึ่งอันนี้เป็นผลลบกับตัวคุณเองถูกไหมฮะเพราะคุณไม่มีพื้นฐานแม้กระทั่งจะตั้งคำถามอ่ะอันนี้สำคัญค่ะพี่ก็เลยอยากจะฝากว่ามาเรียนก่อนเถอะค่ะสัก3เดือนหรือเท่าอย่ารีบร้อนเพราะคุณเจอปัญหามามันก็นานกว่าที่คุณจะมานั่งเรียนซะด้วยซ้ำไปหลายคนเจอปัญหามาเป็น10ปีแต่พอมาหาอาจารย์อยากจะให้หายทันทีใช่ใช่อันนี้มันเป็นประโยชน์ของตัวผู้ที่จะมาทำฮวงจุ้ยนะฮะเพราะว่าหลายหลายคนเลยน้องๆเนี่ยมาวัน2วันในใจร้อนอยากจะทำฮวงจุ้ยแล้วตั้งคำถามไม่ถูกพอเขาตอบไม่ถูกมันก็ไม่ถูกใจตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาอยากรู้นั่นคืออะไรคือคำถามจากคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้นี่มันต่างกันถูกไหมฮะทีมงานเองก็ปวดหัวนะฮะอันนี้พี่ไม่ใช่เขาข้างทีมงานคือเป็นอย่างนั้นจริง
คือถ้าเรารู้เองเนี่ยอาจารย์ถึงได้สอนอยากให้เรารู้เพราะเรารู้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปเรียกว่าอะไรไปค้านไปทานกันได้ว่าสิ่งที่ทีมงานอาจจะมีบกพร่องไม่ใช่ว่าถูกหมดถูกไหมฮะเราจะได้ไปท้วงติงเขาว่ามันต้องอย่างนี้หรือเวลาเขาพูดอะไรมาเราจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่เราจะได้เข้าใจใช่อันนี้สำคัญมากเลยคือไม่อยากให้คนมาพบอาจารย์แล้วผิดหวังเพราะอาจารย์อยากจะช่วยทุกคนเพราะอาจารย์ก็ตั้งปณิธานเอาไว้แล้วไม่ทราบคุณเมย์เคยได้ยินไหมปณิธานคำกลอนของอาจารย์นั่นนะคะเพราะว่าคือเป้าหมายของอาจารย์ที่ออกมาสอนฮวงจุ้ยเพราะว่าก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากคืออยากช่วยคนแค่นั้นเองใช่อาจารย์ต้องการอย่างนั้นจริงๆแล้วพี่เข้าใจความรู้สึกของอาจารย์ที่อาจารย์เคยบอกว่าเวลาอาจารย์นั่งรถไปเนี่ยอาจารย์ไม่อยากเปิดม่านมองเลยเพราะมองแล้วมันสงสารเราเรียนมาแค่นี้เรายังรู้เลยว่าไอ้ความรู้สึกตรงนั้นมันเป็นยังไงคุณเมย์เวลาคุณเมย์เข้าตรอกซอกซอยคุณเมย์รู้สึกไหมใช่ไหมฮะมันน่าสงสารจริงๆนะแล้วเวลาเราเดินไปตามถนนเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าชีวิตคนเดี๋ยวนี้มันไกลมันใกล้สภาพซอมบี้ไปทุกวันการอยู่อาศัยอยู่ในห้องอยู่ในคอนโดแออัดกันอาหารการกินเลยต่างๆใช่แล้วในร้อยคนที่เดินไปในถนนน่ะมีกี่คนที่ไม่มีหนี้อันเนี้ยพี่เข้าใจนะฮะพี่เข้าใจว่าทำไมอาจารย์ถึงทุ่มเทตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ได้อะไรเลยนะยังมีเว็บไซต์บางเว็บไซต์เนี่ยพี่ไปเปิดเจอเนี่ยพี่อยากจะทุ่มเครื่องทิ้งอ่ะมีครับคือผมก็มองว่ามันเป็นบางครั้งมันเป็นเรื่องของคนที่จะทำดีเนี่ยคืออาจารย์เคยกล่าวมาคำหนึ่งแม้แต่องค์พระปฏิมาอย่างราคีใช่ไหมฮะถูกต้องเป็นมนุษย์หรือจะสุดสิ้นคนอินทาใช่ใช่ใช่แต่ถ้าคนที่มันเป็นเรื่องของการอิจฉาริษยากันนะชิงดีชิงเด่นแต่ถ้าหากว่าสักนิดนึงคุณลองไปเปิดเว็บไซต์อ่ะของอาจารย์ดูสิฮะฮวงจุ้ยอาจารย์หมาเนี่ยนะคุณกระจายกันไปเลยไปเปิดดูสิว่าในเว็บไซต์ฮวงจุ้ยอาจารย์หมาเนี่ยนะใน Facebook อ่ะมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแค่นี้มันก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่ามีใครบ้างในโลกนี้ในประเทศนี้ทำได้พี่ไม่ได้ยกย่องอาจารย์จนแบบขาดสติไม่ใช่แต่มันเป็นข้อพิสูจน์น่ะมันเป็นข้อพิสูจน์แล้วอย่างเนี้ยอย่างพี่กับทุกคนเนี่ยก็ข้องใจว่าทำไมธนาคาร HSBC ใช่ไหมฮ่องกงเชียงไฮแบงก์อ่ะทำไมสิงโตหน้าธนาคารอ่ะเป็นเพศเดียวกันคุณเมซ่าไม่ล่ะทำไมเพราะว่าปกติเขาจะต้องวางซ้ายขวาตัวผู้ตัวเมียแต่ตรงนั้นเขาเป็นตัวผู้ทั้งสองตัว อันนี้เป็นโจ๊กไปถามอาจารย์เป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องจริงเป็นการทำฮวงจุ้ยของเขาใช่ใช่เป็นเรื่องจริงเขามีอะไรมากกว่านั้นค่ะที่อาจารย์ก็เปิดเผยสั้นๆตรงนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงอาจารย์นะครับนี่ผมเข้าใจว่าอาจารย์กำลังดูอยู่ด้วยนะเนี่ยอาจารย์เจ้าขาทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูเคยล่วงเกินหนูต้องกราบขออภัยอาจารย์ด้วยนะคะและเพื่อเป็นการแสดงกตัญญูตาที่หนูมีต่ออาจารย์เป็นตัวแทนของศิษย์ทุกคนที่รักและศรัทธาอาจารย์หนูขอท่องปณิธานของอาจารย์จะเป็นเทียนส่องสว่างคอยชี้ทางสร้างให้ศิษย์สำฤทธิ์ผลจะขออยู่เคียงข้างศิษย์ทุกคนอุทิศตนคอยสร้างหนทางทองขอบพระคุณค่ะนี่คือเรื่องราวของคุณงามทิพย์บุรารักษ์หรือคุณเต่านะครับหนึ่งในลูกศิษย์ของอาจารย์หมาอาจารย์รัตนัตอัศกุลโกวิทผู้ที่ได้เรียนรู้วิชากับอาจารย์และก็นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะฮะใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้วิชากับอาจารย์มาสามารถมานั่งเรียนกันได้ครับที่อาคารฮงจุ้ยอาจารย์มาแห่งนี้สอบถามรายละเอียดเส้นทางฮะ0882274051-60หรือเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/hongjuiajarnmawันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและทีมงานพร้อมด้วยพี่เต่าเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ